เป็นเซสชันที่2ครับเนื้อหาสาระก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันครับผมเป็นปัญหาที่เราจะเจอกันบ่อยๆตอนที่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเราได้ดูแลคนไข้ที่คลินิกฝากคันนะครับที่เราจะเจอเรื่องของอเด็กในท้องมีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวน้อยครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงเซสชัน fetal growth r e s t r i o n ครับผมวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงนิรภาพฤกษานุศักด์ครับผม อาจารย์จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหลังจากนั้นอาจารย์ศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแล้วก็อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่นเดียวกันครับปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ครับก็กลับยรียนเชิญอาจารย์ครับผม ก็สวัสดีผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะคะออถ้าไม่ทันตรงไหนยกมือหรือว่าแจ้งได้นะครับพอดีเป็นคนพูดเร็วนิดนึงออวันนี้ปัญหาที่เราจะคุยกันก็คือจะเป็นที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะคือจะเป็นเรื่องของ fetal o w h r e s i หรือว่าทารกน้ําหนักตัวน้อยหรือที่เราเรียกว่าเด็กตัวเล็กในครรภ์น,นะคะมาเริ่มกันนิดนึงเนาะว่าเราจะดูอะไรกันบ้างออด้วยหลักๆนะคะมันจะมีคีย์อยู่ประมาณสามข้อนะคะที่เราจะดูแลเด็ก ที่มีน้ำหนักตัวน้อยในคันได้อย่างปลอดภัยนะคะอันที่1ก็คือเราจะต้องวินิจฉัยให้เร็วนะคะ Early d i a g n o s i s ให้ได้นะคะอันที่2กําหนดระยะเวลาหรือว่าดูว่าเราจะ surveillance เด็กบ่อยแค่ไหนเพื่อให้เขาปลอดภัยนะคะโดยจะต้องเวทระหว่างที่ว่าให้อยู่ในท้องแม่ต่อหรือว่าจะให้คลอดนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ต่อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตในคันได้นะคะการคลอดเร็วก็มีโอกาสที่จะทําให้เด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อก่อนกําหนดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะ เพื่อที่จะกําหนดสุดท้ายก็คือหาเวลาที่เหมาะสมที่จะให้เขาคลอดได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อต้องการที่จะลดเรื่องของ p r e n a t a l mortality แล้วก็ morbidity ของเด็กให้ได้มากที่สุดนะคะให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะมาเริ่มต้นอันแรกเรื่องของนิยามนะคะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยมีหลายนิยามมีหลายสำนักเนาะที่จะแบบแนะนำแต่ว่าโดยทั่วไปนะคะที่แนะนำกันมากที่สุดก็คือเป็นของเรื่องของ ฝั่งอเมริกาแล้วก็ s m f n นะคะที่ว่าเรื่องของโกล r e เล r ก c t ชันเราจะใช้นิยามตามนี้เนาะก็คือจะใช้น้ำหนักตัว e อ t กซิเ e ต e t a l Weight ที่น้อยกว่า10นะคะหรือ Abdominal Circumference คือรอบท้องเด็กที่น้อยกว่า10ทที่อายุคันที่เขากำหนดนะคะแต่ละอายุคันโดยจะใช้เป็น Population Based Formula คือแนะนำเป็นของ Hadlock นะคะโดยจะต้องใช้พารามิเตอร์ในการวัดเนี่ย3-4พารามิเตอร์ที่เราใช้กันอยู่แล้วก็คือวัด BPD, Hcercum, AC แล้วก็ f e m e r l e n งนะคะสามหรือสี่อันนี้นะคะแต่ว่าอีกนิยามหนึ่งที่จะค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าน้ำหนักเด็ก e s t i m a t e Fetal Weight น้อยกว่าสามเนนี่ยเราจะถือว่าเด็กมีภาวะ severe Fetal Growth Restriction นะคะอันนี้เป็นคำนิยามที่ใช้กันมากที่สุดนะตอนนี้นะคะแล้วก็แนะนำใช้สำหรับ General Obstetric หรือว่า General Practice ตามโรงพยาบาลชุมชนที่จะสกรีนหรือวินิจฉัยเพื่อที่จะ ส่งต่อมายังเตอเชารีแคร์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เอ r ร์ลี่มากขึ้นนะคะส่วนอีกเทอมหนึ่งที่เรามักจะพูดกันงงๆนิดนึงก็คือจะเป็นเรื่องของ SGA เนออ SGA เนี่ยก็คือ small for gestational age อันนี้เป็นเทอมที่เราจะใช้สำหรับ Newborn ก็คือเด็กคลอดออกมาแล้วนะคะเด็กคลอดออกมาที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า10เปอซทของอายุครรภ์นะคะซึ่งจะเป็นเทอมที่เป็นของทางหมอเด็กที่จะเรียกกันเนาะเพราะฉะนั้นเทอมในของอันเด sound หรือว่าในเรื่องของ สูติแพทย์ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ FGR นะคะส่วนอีกนิยามหนึ่งที่เพิ่งมีโพสต์ไม่นานก็คือจะเป็นของ Delphi Consensus นะคะซึ่งนิยามนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้สำหรับเป็น tertiary center ที่มี specialist นะคะพวกอาจารย์นิเวศเภหมอ f m ที่อยู่ตามโรงพยาบาลศูนย์นะคะเพราะว่าดีเทลในการที่เราจะแบ่งตาม Delphi Consensus เนี่ยเราจะแบ่งเป็น early fetal o l r e c t i o n คือที่ยรรั์น้อยกว่า32สัปดาห์นะคะ หรือว่าเป็นเลดก็คือกอดหลังสามสองสัปดาห์เป็นต้นไปเนาะโดยจะใช้คั o พอยตั้งแต่ Abdominal Circumference หรือเอสเมทฟ l w e i เวทที่น้อยกว่า3%ามเปอร์เซนทนะคะหรือร่วมกับเป็นน้ำหนักตัวน้อยกว่า10%เซนทที่ร่วมกับมี Abnormal ของ d o อปเปอร์อ i c a l ิ r คัลอนะคะซึ่งหรือว่าถ้าเป็นในเลดออนเซตฟิโตโกเลสซิชันเนี่ยก็คือ จะมีเรื่องของที่เอา10%ทยจริงแต่ว่าต้องมี AC ที่มี follow growth แล้วเนี่ยมีการดออปของคอทายมากกว่า2คอทายนะคะหรือว่ามี syllable ratio r ที่ผิดปกตินะคะซึ่งเก์น,นี้ของ Delphi consensus เนี่ยพบว่ามีประโยชน์ยังไงเมื่อเทียบกับ h a d l o c k ที่เราใช้ในปัจจุบันเนาะพบว่าเอ่อจะช่วย improve เรื่องของ prediction แล้วก็ a d v e o r d new นะเท่าเอาคำได้ดีกว่า h a d l o c k formula นะคะเพียงแต่ข้อจำกัดของ Delphi เนี่ยก็คือจะต้อง ทำโดย specialty นะคะคือเป็น MFM ที่ทำนะคะแล้วก็จะต้องมีความชำนาญแล้วก็ในการวัดที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าสำหรับ general obstetric หรือว่า general practice เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสำหรับใครที่เรียนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าตามไกด์ไลน์ของ Delphi หรือ i s ซออกที่เขาแนะนำเนี่ยก็เลยจะค่อนข้าง strict ในเรื่องของการจะมีใช้ fetal g o a restriction นะคะตามที่แจ้งไปก็คือว่า,าเทาแค่น้ำหนัก หรือรอบทองเนี่ยเอาที่3เปอร์เซนทายเนาะหรือ follow growth velocity แล้วเนี่ยดรอปมากกว่า2คอทายเช่นจากเดิมอยู่ที่70เปอร์เซนตทายตาม,มาดูอีก2-3สัปดาห์ดรอปไปต่ำกว่า20เนี่ยอันนี้ก็ต้องสงสัย fetal goal reflection นะคะซึ่งเกณฑ์ของเดลฟีหรือของไอสวอกที่ propose มาเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่ายังไม่ค่อยเหมาะกับ general เท่าไหร่ในการที่จะ screening แล้วก็ early diagnosis หรือว่า refer ส่งต่อมาย er ัง tertiary center นะคะแต่ว่าเหมาะที่จะใช้สําหรับ เซนเตอร์ที่เป็น The Cherry แ a r e อยู่แล้วหรือว่าอยู่ในมือเราอยู่แล้วนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เรามักจะอยากจะรู้ว่าเด็กที่ตัวเล็กในคันเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะคะที่เราเรียกว่าเป็น Constitutional Small Feetus เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กที่เล็กตามธรรมชาตินะคะเด็กที่เล็กตามธรรมชาติแปลว่าอะไรตามไปดูเรื่องของโกรธเนี่ยพบว่าเด็กมีการจเจริญที่แบบตามโกรธปกติ follow ไปเนาะขึ้นตามเคอร์ฟของปกติ อเมริกาาเทอรี่ดอปเปอร์ปกตินะคะน้ำข้าปกตินะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถามว่ามีตัวแปรมีอะไรที่จะมาช่วยจับไหมที่ว่าจะดูว่าเด็กที่ตัวเล็กในคันเนี่ยเป็น Constitutional Small หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคนโพสต์เรื่องของการใช้ c u สตอมไมค์โกลชาเนาะโดยคัสตอมไมค r โกลด์ชาร์แปลว่าอะไรแปลว่าจะมีการปรับแฟกเตอร์ต่างๆที่จะมามีผลต่อการเจริญเติบโตอของเขาไม่ว่าจะเป็นฟิทอลเจนเดอนะคะ แม่ตั้งครรภ์ท้องที่เท่าไหร่เชื้อชาติอะไรส่วนสูงน้ําหนักรวมถึงอายุของแม่แล้วก็มีปัจจัยอะไรที่จะมามีผลต่อน,น้ําหนักบ้างเช่นไฮเปอร์เทนชันดีเอ็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งพบว่าการใช้คัสตอมไมโครชาร์เนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะช่วยในการที่จะทําให้ผู้ดูแลเน,นี่ยมีความกังวลน,น้อยลงบ้างในเรื่องของที่ว่าเด็กตัวเล็กคนนี้อาจจะเป็นเรื่องของ c o n s t i t u t i o n a l l y small fetus นะคะมากกว่าที่จะเป็น fetal polycystic ที่มีปัญหาะคะ่ะ แต่ถามาในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ว่าเด็กคนนี้เล็กตามธรรมชาติจนกว่าเขาจะคลอดเนาะจึงยังต้อง Follow และติดตามเหมือนเด็กเป็น fetal g o h r e s f i c t i o n อยู่ดีจนกว่าจะคลอดนะคะทีนี้มาถึงที่ว่า general ทั่วไปหรือว่าคนหน้างานนะคะว่าเราจะ early diagnosis ยังไงได้บ้างนะคะเบื้องต้นเนี่ยโดยหลักเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าให้สกรีนยังไงก่อน เพราะสวยหน้าง,งานที่เราเจอเนี่ยที่จะได้รับการส่งต่อมาหน้าง,งานสุดก็จะเป็นที่พยาบาลถูกไหมคะที่เอ c นซีแคตามรอพอสตออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าการรีวิวเมดิคอลฮิสตอรีและออฟเซสติกฮิสตอรีเนี่ยมีความสําคัญค่อนข้างมากนะคะโดยพบว่าจะมีปัจจัยหลักๆก็คือจะมีทั้งทางด้านแม่ด้านลกแล้วก็เด็กนะคะที่จะมามีผลที่ทําให้เด็กมีโอกาสที่จะโตช้าหรือตัวเล็กในครรได้ไม่ว่าจะเป็นแม่มีโรคประจําตัวมาตั้งแต่ก่อนท้องเนาะเบาหวานนะคะ เรื่องของไตเรื่องของพวก autoimmune ต่างๆหรือว่าแม่มีโรคฮาร์ทโดยเฉพาะโรคฮาร์ทที่ทําให้เกิดภาวะเขียวนะคะหรือว่าแม่มีเรื่องของโครนิคไฮเปอร์เทนชันนะคะมีพวกโรคทางแอนติโฟลิปซินโดมีเป็นต้นหรือแม่ที่มีการใช้ซับแซนต์อบิวส์นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ยังเจอได้เรื่อยๆนะคะ เรื่องของเอ่อแอลกอฮอล์โคเคนอะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นทวินสเปกเนนซีนะคะรวมถึงแม่ที่ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจริงนเราก็เจอมากขึ้นที่คนไข้ท้องขนาดที่ตัวเองเป็นและกำลังรักษาอยู่นะคะรวมถึงภาวะติดเชื้อต่างๆซึ่งตรงนี้ก็คือต้องซักประวัติร่วมกันไปด้วยนะคะถึงความเสี่ยงที่จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะทีนี้พอเราได้ประวัติหรือเอ่อทางเมดิคอลหรือออฟเซติกที่เราสงสัยแล้วเนี่ย การตัวจร่างกายสําหรับสปรินนิ่งที่ง่ายที่สุดสาหรับทุกคนที่ทําได้นะคะเรายังแนะนําเป็นฟันดัลไฮด m e มช u r e น e n t อยู่ดีนะคะโดยจะเริ่มวัดตั้งแต่อายุคันหลัง24สัปดาห์เป็นต้นไปเนาะซึ่งถ้าแลกต่างก,กันกับอายุคันที่ควรจะเป็นเกิน3เลเวลคือ3เซนนะคะให้สงสัยว่าคนนี้มีโอกาสที่จะมีฟีโตโ r ลด์เลสิ t ชันนะคะแต่ข้อจํากัดของฟันดัลไฮด m เมช u r e น e n t คืออะไรซึ่ง ถามว่าโดยส่วนตัวก็กเจอบ่อยขึ้นนะคะอันดับแรกเลย maternal obesity เนาะคือก่อนท้องมาเยอะละตอนท้องก็ขึ้นต่อนะคะซึ่งนี้ทําให้เป็นข้อจํากัดในการที่ทําให้เกิดอ High Measurement ที่ค่อนข้างจะไม่แน่ใจมากสําหรับหน้างานนะคะรวมไปถึงคนไข้มีไมโอมาหรือเป็นทวินที่อันดีเท็หรือเปล่านะคะทีนี้เมื่อมีข้อจำกัดในการที่จะใช้ฟันโดไฮเมช e n นในการสกรีนิ่งเนี่ย แนะนำว่าก็ต้องใช้เป็นอันต์ซาล์เมเชอร์นะคะในกรณีที่เรารู้เหลือแล้วว่าโอเคคนนี้อ้วนเนาะหรือว่าคนนี้ไม่เคยอันต์ซา n ์มาก่อนมีทวินส์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะแนะนำให้เป็นอันต์ซาล์สกรีนนิงนะคะทีนี้เมื่อเราได้จากประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยหลักการคิดที่เราจะวินิจฉัยเพื่อที่จะดูแลเด็กที่มีภาวะตัวเล็กในคันนะคะเราจะแบ่งเด็กออกเป็นสกลุ่มตามตารางเนาะ ก็คือกลุ่มแรกเด็กที่มีภาวะตัวเล็กตามธรรมชาตินะคะ,ะกลุ่มที่สองคือเด็กตัวเล็กที่มีโครงสร้างที่ผิดปกติหรือมี a n o มาลีเนาะหรือมีโครโมโซมที่ผิดปกติกลุ่มที่สามเป็นเด็กตัวเล็กที่เล็กแล้วก็มีภาวะโตช้าจากภาวะรกผิดปกติหรือเด็กมีดีไ i เฟช n c นเกิดขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะพูดเพื่อที่จะสกคบแล้วก็สุดท้ายให้สรุปให้ได้ว่าแบ่งสารกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างนะคะ หลังจากที่ได้รับการสกรีนิ่งเบื้องต้นเนาะโดยใช้ medical o f s t e t i c history, fundal h i g h measurement และการอันเอร์ซาวเบื้องต้นจากรอพชอหรือว่าจากแพทย์ต้นทางที่ส่งต่อมาและสงสัยว่าเด็กตัวเล็กนะคะ mm. เมื่อมาถึงในมือของ MFM เนาะจะโรงพยาบาลสูตโรงพยาบาลจังหวัดโรงเรียนแพทย์นะคะสิ่งที่เราจะทำมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งเราจะมีอันเอร์ซาวเมเชอร์นะคะเพื่อที่จะดูอะไรบ้างหนึ่ง เราจะรู้เอาเด็กกลุ่มแรกกลุ่มตรงกลางก่อนเมื่อกี้จำตารางเมื่อกี้ได้นะคะก็คือเด็กมีอ n นอมาลีหรือไม่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโครโมโซมผิดปกติหรือเปล่าเป็นเด็กตัวตัวเล็กกลุ่มคอลัมน์ตรงกลางเมื่อกี้นะคะซึ่งจะเจอได้ประมาณ20%ของเด็กของเด็กฟิโตโกลิซิชันที่พบว่าเขาจะมีความพิการซึ่งจะสามารถอธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงตัวเล็กนะคะอันที่สที่เราจะดูกันก็คือจะดูว่า เด็กมีไซน์ของอันต์ซาวที่บ่งชี้ว่ามีไวรัลอินเฟคชันในท้องหรือเปล่าซึ่งทำให้เขาตัวเล็กได้นะคะถัดมาที่เราจะทำก็คือการวัดด็อปเปอร์ออนต์ซาวเดี๋ยวจะพูดต่อนะคะเป็นไงแล้วก็การประเมิน BPP รวมถึง c t g หรือคอมพิวเตอร์โท g โท p กราฟีที่จะประเมินเรื่องของฟิทเอรฮาร์ตเรทนะคะอันที่สองที่เราจะทำต่อก็คือเราจะทำแอมเนโอเซนติซิสหรือไม่นะคะซึ่งพบว่า เราจะทำแอนนเซนซิสในกรณีที่อันเตอร์ซาด็อกคูเมนแล้วว่าเด็กมีอันอมาลีหรือพบว่ามีโพลีไฮดามิออสนะคะคือน้ำค่ําเยอะหรือตรวจแล้วหาทุกอย่างละหาสาเหตุไม่เจอแล้วเป็น Early Onset FGR คือมีตัวเล็กก่อนอายุคัน32สัปดาห์เป็นคำแนะนำมาตรฐานที่แนะนำให้ส่งโครโมโซมไมโครอาร์เรย์แอนาไลซิสนะคะก็คือต้องตรวจตามนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของ CMA ใน บ้านเราก็คงจะเป็นเรื่องของราคาเนาะราคาจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ถามว่าในเรื่องของอที่เรารู้กันมาสมัยก่อนที่ต้องส่งทอสอินเฟคชันใช่ไหมคะท็อกโซลูเบล่าเฮอร์ปีคำแนะนำปัจจุบันเนี่ยจะเหลือแค่แนะนำให้ตรวจ p p r เพื่อดู CMV i n f e c t ินเในกรณีที่อันเดอร์ซาวแล้วไม่สามารถระบุสาเหตุได้ว่าเด็กตัวเล็กจากอะไรและคนไข้ ต้องได้รับการเจาะน้ำคําอยู่แล้วอันนี้จะแนะนำให้ตรวจ PCR สำหรับ CMV infection ด้วยนะคะส่วนการ screening ที่เป็นรูทีนเจาะเลือดแม่ดูท็อกโซลูเบลล่าเฮอร์ปีสเนี่ยหรือว่าเจาะเลือดเด็กเพื่อจะดูทอส infection ตรงนี้เ่ยปัจจุบันไม่ได้แนะนำนะคะยกเวน้นประเมินแล้วว่ามี list contact จริงๆมีสัมผัสจริงๆหรืออันตรซาวมีการสงสัยว่าจะมีพวกกลุ่ม infection พวกนี้เกิดขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องของ Doppler นี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะคะ Doppler Evaluation คืออะไร Doppler Evaluation ก็คือเราจะดูการไหลของเส้นเลือดในตัวเด็กเนาะว่ามีการเป็นเลี้ยงที่ปกติไหม Pro Velocity การไหลเลือดปกติไหมลดลงหรือว่ามีความต้านทานต่อการไหลมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อจะประเมินความรุนแรงที่เด็กคนนี้เนี่ยสามารถที่จะท้องต่ออยู่ในท้องต่อได้ไหมเราจะเอาเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกดีหรือเปล่านะคะ ซึ่งหลักๆเราจะประเมินอ,อยู่3เส้นเนาะตามภาพก็คือ1จะเป็นอาริ i บ a l ค้ลอาร์เทอรีนะคะคือเป็นเส้นเลือดที่ออกจากห์วแล้วก็กลับเข้าสู่ลกนะคะแล้วก็ที่2ดักตัสวีโนโซัสนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเขาคือมิดเดิลซีเบิลอาร์เทอรีนะคะ3ามเส้นหลักๆที่ปัจจุบันแนะนําให้ทำเนาะ นี่ยังมีเข้าวัชลี่ที่เราจะดูคือตามรูปเลยนะคะคือเราจะแนะนําให้วัดตรงคอร์ดอินซร์ชันตรงที่จะเข้าตรงสะดือเด็กนะคะแล้วก็เด็กต้องอยู่ในภาวะที่ไม่หายใจเนาะคือไม่ใช่แบบเขากํลาลังแอคทีฟล็อกแด็กด,กด็อกแดกดิกด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 ้นเยอะหายใจอย่างนี้จะไม่ได้นะคะไม่แนะนาเพราะมันจะทําให้รบกวนนะคะทีนี้พอเริ่มผิดปกติสิ่งที่จะเห็นก็คือจะเห็นมีแอฟเซนต์เอนเดสเล็กโฟลนะคะแล้วก็หรือถ้าหนักมากก็คือเป็นรีเวิร์สโฟลตามที่ตามรูปเนาะ ก็คือแปลว่ามีการไหลของเส้นเลือดที่ผิดปกติและมีความต้านทานต่อก,การไหลค่อนข้างรุนแรงนะคะโดยที่ซีเวียสุดก็คือจะเป็น reverse endastic flow of umbilical artery นะคะซึ่งเอ umbilical artery Doppler เนี่ยพบว่าจะมีความผิดปกติจนถึงขนาด absent หรือ reverse endastic flow เนี่ยเมื่อมี placental vessel ที่ผิดปกติหรือ เสียหายไปมากกว่า50%นะคะเด็กถึงจะมีการแสดงออกให้เห็นของอ m ร์เบิลคาอัเทอรที่ผิดปกติตามรูปเมื่อกี้นะคะซึ่งอ,อ,อาจจะเห็นผิดปกติได้ตั้งแต่14สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะซึ่งด็อปเปอร์ที่ยิ่งผิดปกติรุนแรงจะแอบเซนต์ absent, หรือจนถึงรีเวิร์สฟลูเนี่ยพบว่าจะสัมพันธ์กับสตีลเบิร์ดหรือว่าพรีเนททลออกคำที่ผิดปกติเรื่องถึงนิวโรโลจิคอลอิมแพรเมนต์ของเด็กในอนาคต นะคะโดยมีคนเคยศึกษาเป็นบางสต๊ดดี้เนาะที่บอกว่า a b s e n t f l o w r e v e r ร์ l สโหรืออเ i ริ l a อัต r ีที่เริ่มผิดปกติเนี่ยยิ่งผิดปกติรุนแรงเนี่ยมี Time to delivery ยิ่งสั้นลงนะคะโดยพบว่า r e v e r ร e ดเอ s เดอร์สตนี่ตั้งแต่วินิจฉัยจนถึงคลอดเนี่ยค่าเฉลี่ยนเนี่ยอยู่แค่ประมาณสี่วันเองเด็กไม่ไหวละต้องรีบคลอดนะคะ,ะเส้นเลือดเส้นที่สองเนะเาะก็คือจะดู Mid เด e c e ี e b r ั l a r ต e ี y m i d เด e c e r e b r a l อัต e ี y เป็น เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนของเบรนของเด็กนะคะเหตุผลที่เราเลือกเส้นนี้เป็นหลักเนี่ยเพราะว่า80%ของ cerebral circulation คือ supply โดย middle cerebral artery โดยหลักการเนี่ยเราเลือกเส้นเลือดเส้นนี้นะคะเพราะว่าเราจะดูว่าเด็กมีภาวะไฮโปซียไหมแล้วก็มีเลือดชิปไปเลี้ยงสมองมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยพบว่าเมื่อเด็กเริ่มมีภาวะไฮโปซียนะคะจะมีการเพิ่มการไหลของเลือดไปที่สมองของเด็ก ไปหัวใจรวมถึงอะดิโนแกลนซึ่งเป็น3ามออแกนหลักของเด็กนะคะโดยพบว่าเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นความต้านทานของ m i d เดิลซ r เบ r ลอาร์เทรจะลดลงนะคะจะพบว่าวัดค่าอินเด็ที่มีต่ําลงเนาะโดยเราจะเปรียบเทียบว่าเด็กจะเริ่มมีภาวะเบนสเป i ิงคือมีภาวะไฮโปเซียแล้วก็มีเลือดไปเลี้ยงซัพพลายสมองเพิ่มขึ้นเพื่อ ชดเชยกับภาวะไฮโปเซียของเด็กเนี่ยเราใช้เป็นค่า CPR นะคะก็คือจะวัดเทียบกับอาร์มิค a าอาร์เทอรีถ้าน,น้อยกว่า5%้าเปอร์เซนทายแสดงว่าเริ่มมีเบนสแปร์ลิงนะคะซึ่งภาวะที่เริ่มมีไฮโปเซียเนี่ยจะเจอได้ในเลดออนเซ็ตฟีโตโกลด์ซิ t ชันอยู่ประมาณ20%เอร์เซนนะคะที่จะเจอได้และพบว่าเอ่อในรายที่เริ่มมี มิดเดิลซ r เบ r a l อตเ e อรี่เวโซ l ดเรเตชัเนี่ยพบว่าจะสัมพัญกับ a d ดเว t ร์เอ o คัมได้นะคะเพราะว่าเด็กมีนิวเน t a l เทลแอซ i ดิสหรือ n e u โ o โลจิ c ค l i ลอิมแพรเมที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าการวัดค่ามิดเดิลซีเบ r a l อตเ e อรี่หรือ CP r a เรชเนี่ยในพีเทอรเนี่ยยังค่อนข้างลิมิต d a ต้าที่จะ Evaluate เรื่องของ n e วเน t a l a c ลแอซิดนะคะเพราะว่า โดยตัวของ p รีเทอร์มเองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเรื่องของจะแอซิดซิสหรืออัลคามที่ผิดปกติเพราะนั้นเนี่ยตามเปเปอร์ล่าสุดก็ยังไม่มีเอักฐนที่จะซัพพอร์ตว่าการใช้ค่า CPR เนี่ยจะมีประโยชน์ในพรีเทอร์มนะคะส่วนในเทอร์มถ้าเพราะว่าเด็กที่ครบกำหนดแล้วแล้วมีภาวะตัวเล็กเนี่ยเลคค m m เมนเ t ชันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนะนำให้คลอดนะคะที่ประมาณ38สัปดาห์เป็นต้นไปเดี๋ยวจะมีสรุปให้ฟังในช่วงท้ายเนาะ อ่ะต่อไปเส้นที่สามนะคะที่เราแนะนําให้วัดกันก็คือจะเป็นดักตัดพีโนซัสเนาะดักตัดพีโนซัสก็คือเป็นเส้นเลือดที่จากอเมคาเวนนะคะเข้าสู่ตัวเด็กชั้นเลือดที่มีออกซิเจเนชันสูงเข้าสู่ห์์เด็กนะคะซึ่งถ้ามีภาวะรีซิเซนในห์์ของเด็กที่ค่อนข้างสูงเนาะหรือมีภาวะไฮโปเซียที่เป็นมากขึ้นไลท์ฮาร์ดเทรนเยอะขึ้นเนี่ย ก็คือจะทำให้มีภาวะ Absent A-Wave หรือ Increase A-Wave ที่ Reverse A-Wave ที่ผิดปกติได้ตามรูปนะคะอันนี้ฟังขำๆนิดนึงเนาะเป็นสำหรับ s p e เ i a ย t y เยอะกว่านะคะทีนี้ดักตัสวิโนโซสัสเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นเส้นเลือดที่ชั้นเลือดที่มี Oxygenation สูงจาก m b i l i c a l v e i n นะคะเข้าสู่ไรท์ฮาร์ดของเด็กหรือไรท์เวนติเคิลนะคะไลท์เตียมไลท์เวนติเคลิลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่รีเฟกซ์สเตตัสของไรท์ฮาร์ดของเด็กเป็นหลัก ะะโดยพบว่าถ้ามีความผิวปกติของดักดัตวิโนซัสเนี่ยพบว่าจะทำให้มีสัมพันธ์กับไมโอคารเดียลอิมแพรเมนและเพิ่มเพรสเชอร์หรือมีอินเีสซิสซิเซนที่อยู่ในตัวแดฟสิกเพรสเชอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นก็คือแปลว่าหัวใจเด็กทำงานหนักละถ้ามีดักรัตผิดปกตินะคะแล้วก็สัมพันธ์กับนิโอเนเทลแอ d ซิดิเมียรวมถึงโพลิเนทัลมอร์ทาลิ้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ ่ะต่อไปที่เราจะดูกันอีกอันนึงก็คือ bio physical profile เนาะพอส่งมาถึงปุ๊บอะไรคือ bio physical profile นะคะเอ่อ bio physical profile เป็นการประเมินเอ่อ physical, physical ของเด็กในหลายหลายพาร์ทว่าเด็กหายใจเป็นยังไงนะคะมี fetal heart rate เป็นยังไง reactivity เนาะมีน้ำข้ามเป็นยังไงมีการ movement หรือโทนของเด็กเป็นยังไงเพื่อที่จะประเมินภาวะ oxygenation ของเด็กนะคะ ซึ่งจะแบ่งเป็นสกอร์0 1 2เนอะเต็มก็คือส0นะคะแต่ปัจจุบันพบว่าทั้ง RCOG I, อแล้วก็ SMFF นะคะยังไม่ได้มีคำแนะนำชัดเจนในการที่จะใช้ BPP เพื่อที่จะประเมินเด็กที่ preterm fetal ต o โก r i c t i o n นะคะเพราะพบว่า BPP มี High for h i False positive rate ค่อนข้างสูงถึงเกือบ50นะคะในการที่จะ อิวัลูเอเด็กตัวเล็กเพราะด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าเด็กที่ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วจะมีค่อนข้างลิมิตในเรื่องของแอคทิวิตี้และมี BPP Score ที่ผิดปกติได้ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบัน BPP ที่จะแนะนำให้ใช้ในฟี t ัล o d เล t ก c t i o n และที t e r มเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะคะข้อจำกัดจะค่อนข้างเยอะค่ะ แต่ตัวที่กลับมาแนะนำแล้วก็ค่อนข้างจะใหม่แล้วก็สำหรับไกด์ไลน์ในปัจจุบันแล้วก็อยู่ในเซ็นเตอร์ที่ต้องทำได้นะคะอย่างว่าต้องทำได้ก็คือการประเมิน CTC เด็กที่เป็น Computerized Analysis นะคะเพื่อที่จะประเมิน Short Term มแวร a t i ชันของเด็กเนาะโดยเพราะว่าเด็กที่มี p t a l h e a r t Rate v ล r i a b i l ที y ที่ลดลงเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วก็ Deterioration ลงเรื่อยๆนะคะและสัมพันธ์กับฟิ t a l Hypoxia ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ การดูเวลาวิตี้เนี่ยจะดูว่าเรสปอนของเด็กเป็นไงต่อแอซีดิเมียซึ่งจะเป็นตัวแรกที่จะเริ่มมีความผิดปกติได้แล้วก็ด etect ได้ค่อนข้างเร็วนะคะแต่ข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์ไรซีทีจีก็คือว่าจะต้องทําในเซนเตอร์ที่มีเครื่องนี้ที่ทําได้นะคะแปลผลแล้วก็วิาะ์ออกมาเป็นคอมพิวเตอร์วิเคราะหนะคะอ่ะทีนี้พอประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราจะต้องแบ่งเด็กให้ได้ใช่ไหมคะว่าหนึ่งเป็นเด็กตัวเล็ก ตามธรรมชาติหรือ2เด็กอ n อมาลีนะคะหรือ3เด็กตัวเล็กที่รกหรือเด็กมีดีฟเวชันในท้องนะคะซึ่งเมื่อเรารู้เอาแล้วว่าเด็กไม่มีอณอมาลีไม่มีอินเฟคชันไม่มีโครโมโซมที่ผิดปกติแมเนจเมนต์ Management นับจากนี้ที่เราจะดูแลก,กันในเตอร์เชอรี่แคร์ก็คือจะแบ่งเป็นเออร์ลี่ออนเซตหรือเลดออนเซตฟิทเอลกลสิกชันนะคะตัดกันที่อายุค,คันน้อยกว่าสาสหรือมากกว่าหรือเท่ากับ3.2องสัปดาห์นะคะ โดยการดูแลเนี่ยก็คือเราจะดูแลตามอายุขันเป็นหลักนะคะซึ่งถ้าตามโฟลชาร์ตซึ่งาตามได้คอมเมนต์ของ i อซูออกแล้วก็ SMS เนี่ยก็คือจะตัดกันหลักๆที่3าสองสัปดาห์เนาะคือถ้า,อายุคันที่น้อยกว่า3าสองสัปดาห์ตามโฟลชาร์ตที่เห็นนะคะจะพบว่าการแมネจเมนต์เนี่ยจะต้องใช้เตอร์เชอรี่เฟนเตอร์แน่นอนแล้วก็ใช้สเปเชียลิสต์ในการที่จะดูแลเพื่อจะต้องดู ลักษณะหนึ่งด็อปเปอร์ไม่ใช่ทำแค่อัมบริเค้าอตรเทอรีนะคะต้องลงไปลึกถึงดักรัตวีโนซัสนะคะแล้วก็เน้นให้ใช้คอมพิวเตอร์ไ like ลฟ์ CTG ในการอนาลัยเพื่อจะดูช็อตเทอร์มเอลเลชันและใช้ในการตัดสินใจว่าจะให้คลอดหรือไม่นะคะแต่ที่อายุครร์ที่เกินสายสองสัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยการดูแลหลกัหลกๆเนี่ยเราจะใช้อัมบริเค้าโฟง่ายๆนะคะหรือเลดออนเซตฟิโตโกเลสิชันเนี่ยจะใช้อัมบริเค้อัตเทอรีเป็นหลกักและใช้อายุครร์เป็นหลกักรวมถึง การวัด MCA นะคะคือ middle cerebral artery เพื่อจะเป็นตัวตัดสินที่ว่าถ้ายุคารานถึง38ร่วมกับมี cerebral ที่ผิดปกติมี MCA PI ที่ต่ำลงหรือ CP ratio ที่เข้าเกณฑ์ว่าผิดปกติจะแนะนำให้คลอดนะคะตามไกด์ไลน์ของ ISUO นะคะถัดมาเป็นไกด์ไลน์ของ SMFM นะคะซึ่งไกด์ไลน์ของ SMFM เนี่ยก็จะล้อไปในทางเดียวกันกันกบ ISUO เช่นเดียวกันนะคะ ก็จะแบ่งตามกลุ่มอันนี้ก็หล้ดูง่ายกว่าเนาะหลถี่น้อยกว่าเข้าใจง่ายขึ้นก็คือพบว่าในเด็กที่มี fetal c o h r e s r i t i o n ที่ไม่มี Anomaly ไม่มี i n f e ฟคชันนะคะและอยู่ในกลุ่มแรกกลุ่มสีเขียวเนาะกลุ่มสีเขียวก็คือมี normal a m b i l i c a l flow นะคะแล้วก็แล้วก็ค่า pi อะไรของ umbilical artery ปกติหมดทุกอย่างนะคะแนะนำให้คลอดถ้า estimate fetal weight น้อยกว่า3นทนะคะแนะนำให้คลอดที่3 7สัปดาห์นะคะแต่ถ้ายุคคัน อยู่ในช่วงที่ normal ทุกอย่างหมดนะคะแล้วก็น้ำหนักเกิน3%ทายแต่น้อยกว่า10ก็คือเป็นตัวเล็กที่น้อยกว่า10แต่ไม่ถึง c v i u g r นะคะแต่ม่ข้อที่38ถึง39สัปดาห์ส่วนจะให้ follow up ยังไงตามที่โฟชา c h a r ที่แนะนำเลยนะคะ ส่วนในรายที่มีอัลตริาอันเทอรี่ที่ผิดปกติเนาะไม่ว่าจะเป็น P.I. หรือ R.I. ที่เกิน95% 95%ทายเนี่ยค่ะให้แนะนำข้อที่37สัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงอายุคัดตัวนี้ไม่คำนึงถึงน้ำหนักของเด็กนะคะส่วนในรายที่มี absent andresic flow ให้ข้อที่33-34อาทนะคะส่วนรายที่เป็น reverse flow ให้ข้อที่32สัปดาห์จะเห็นว่าคำแนะนำของ SMFM เนี่ยจะไม่ได้ใส่ d u r k t u s vinosus เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตามไกด์ไลน์ของ SMFM เนี่ย จะมีข้อติงของไอซวกนิดนึงก็คือว่าเขาติงว่าปเปเปอร์ที่เรามาแนะนำในเรื่องของการใช้ดักตัตวีโนซัสที่อายุคันต่ำกว่า32สัปดาห์เนี่ยยังมีเพียงปเปเปอร์เดียวคือ t r u f f l e t ทร์ถ้าน้องๆที่อยู่ในวงการก็คงจะเคยได้ยินทรยนี้นะคะเป็นเพียง r ทรยเดียวที่โพสต์แล้วก็ตีพิมพ์เรื่องของประโยชน์ของดักตัตวีโนซัสที่จะใช้ดูแลในเด็กอายุคันต่ากว่า32มิบวีนะคะลึงทาให้เป็นที่มาที่ว่า SMFM เนี่ยยังไม่แนะนำให้ใช้อย่างเป็นทางการจะยังใช้อัมบริเค้าอารเเป็นหลักส่วนอายุคันภ์ที่ต่ำกว่า3-2สัปดาห์เนี้ยังไม่มีออกมาเป็น Recommendation ชัดเจนของทางฝั่งยุโรปนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นสู่คำแนะนำกลางๆของทุกสถาบันที่ว่าในรายที่เราไดแอก t ิโ o โกล e s เ r i c t i o n โดยเฉพาะที่เป็น Early Onset นะคะคือต่ำกว่าสาสัปดาห์นี้แนะนำให้ ส่งต่อเป็นเตอร์เชอรี่เซ็นเตอร์นะคะเตอร์เชอรี่เซ็นเตอร์คือต้องประกอบด้วยนิวอนาโตโลจิสต์แล้วก็เอ็มเอ็มสเปเชียลิสต์ที่จะเฝ้าแล้วก็ดูแลเด็กได้นะคะแล้วก็ต้องใช้เป็นมัลติโมดัลิตี้แอสเซสเมนต์หลักๆนะคะหลักๆกลางๆเขาเลยจะแนะนำว่าให้ใช้ทำเป็น CTGCTG นะคะไม่ใช่ CCTGCTG ก็คือคอมพิวเตอร์โตโกราฟีธรรมดาเลยก็คือ NSC ที่เรารู้จักกันอาจจะไม่ต้องคำถึงคอมพิวเตอร์นาเลซิส นะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะแล้วก็แต่ในรายที่แนะนำให้ทำ CCG เนี่ยก็คือถ้าในเซ็นเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์ไลท์แอนะลิซิสเนี่ยแนะนำให้ทำและใช้ชตเทอร์มีเลชันประเมินได้นะคะเพียงแต่คำแนะนำการใช้ชดเทอร์มี a ลชันก็ยังเป็นสองฟางนะคะฝั่งของ i s ซูอกับ SMF ยังตกลงกันไม่ได้เนาะแล้วก็เพียงแต่ว่าหลักๆคือใช้ CCG เป็นหลักนะคะการที่จะข้อหรือไม่ข้อก็คือตามไกด์ไลน์แล้วก็ให้เบสซอนอัมเบรเค้าอาร์เทีด็อปเปอร์เป็นหลักนะคะ อ่าทีนี้ส่วนอันนี้สองอันนี้เป็นคำแนะนำมาตรฐานที่ทั้งสามสถาบันสองภากยุโรปอเมริกาแนะนำตรงกันนะคะไม่มีใครเถียงไม่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีแบบแตกคอก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยวันที่เราได้แอด IUGR นะคะให้แนะนำให้ใช้แอนตี้เนเธโรโคเซอโรนก็คือให้เด็กซ่านั่นเองนะคะเพื่อโปรโมทลังแมช์ชูลิตี้ในรายที่คลอดก่อนอายุคันภ3วาสามสัปดาห์หวันคือก่อนสามสิบสี่นั่นเองแต่ในรายที่คลอดสามสิบสี่ถึงสามสิบหกสัปดาห์กับหกวันเนี่ย โดยที่ไม่มีข้อห้ามที่จะให้ยานะคะก็แล้วก็มีโอกาสที่จะคลอดภายใน7วันนี่ก็ยังแนะนําให้ให้ยานะคะโดยที่ก่อนหน,น้านี้ต้องไม่เคยได้รับเด็กซ่ามาก่อนนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือในรายที่ต้องคลอดก่อนอายุครรภ์สสัปดาห์นะคะคําแนะนําก็คือตรงกันหมดตรงที่ว่าจะให้แมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อที่จะช่วยเรื่องของ New นะิวทรอแล้วก็อ่อ uh, นิวโรโฟเทคแคนในการที่เด็กจะคลอดนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเด็ก ที่ต่ำกว่า3สองสัปดาห์และอิมมิเนนที่จะต้องเดลิเวอรี่แน่ๆเนี่ยแนะนำให้ให้แมกนิซิมซันเฟตนะคะโดยโดสที่ให้เนี่ยจะเป็นโดสขนาดเดียวก,กันกับที่เราให้ในเรื่องของ c v p บียรคชที่ป้องกันชักโดยมีเปเปอร์ที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของที่ว่าจะช่วยลดเรื่องของซีเบิลพารซี c L หรือลองเทอมของเด็กที่ผิดปกติได้นะคะซึ่งต่ำกว่า3สองสัปดาห์แนะนำให้ใช้ซึ่งจะเป็นคำแนะนำที่ตรงกันของทั้งสามสถาบันนะคะ อ่าทีนี้เป็นคําถามที่เราเจอบ่อยว่าแล้วกลุ่มไหนที่เราจะให้นอนโรงพยาบาลหรือให้กลับบ้านเนาะบางทีเราก็จะค่อนข้างกังวลเนาะอยู่ตรงกลางว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะแม่บอกจะนอนไม่อยากนอนกลับบ้านเราก็ไม่สบายใจที่จะให้เขากลับนะคะตามหลักฐานปัจจุบันเนี่ยแนะนําให้นอนโรงพยาบาลเมื่อต้องมีการประเมินแม่ค่อนข้างบ่อยเป็นเดลี่หรือมอ r ฟรีเควนซ์กว่านั้นไม่ว่าจะเป็นคลินิคอลคอนดิชันเรื่องของไฮเปอร์เดนชัน อะไรต่างๆนานาคือต้องมอนิเตอร์แม่ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะหรือต้องมอนิเตอร์เด็กค่อนข้างใกล้ชิดทํา NFC วันละ2ครั้งทุกวันอะไรอย่างนี้ด็อปเปอร์ทุกวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นกลุ่มที่ n e e d ตมอนิเตอร์ที่ค่อนข้างบ่อยจะแม่หรือเด็กแนะนําให้นอนโงรงพยาบาลนะคะโดยพบว่าถ้ายังไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม2อันนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานเลยว่าการนอนโงรงพยาบาลหรือเบสเลสในโงรงพยาบาลเนี่ย จะช่วยทําให้อัลคัมเด็กดีขึ้นนะคะแต่ว่ากับเพิ่มความสิ่งเรื่องของอินเฟคชันในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าต่อไปเป็นวิธีการคลอดเมื่อกี้เราจะได้ว่าเราจะให้คลอดเมื่อไหร่มอนิเตอร์ยังไงนะคะเวลา DA เท่าไหร่เอ่อตามคำแนะนำของทั้งสามสถาบันเหมือนกันเลยอันที่หนึ่งบอกเป็นฟิโตโกลอฟิชันเนี่ยไม่ใช่อินดิเคชันที่จะแนะนำซีเซเลียนเดลิเวอรีนะคะสามารถ t r ย วาเจนอลเดลิเวอรี่ได้แต่ต้องมีการออนคอนตินิวัตฟีทัลมอนิเตอร์ริงตลอดนะคะแต่ในรายที่เป็นฟีทัลโกเลสซิชันร่วมกับมีแอปเซนต์เอนเดรสติฟโวของอเมริกาอัตเลอรี่หรือรุนแรงถึงขนาดรีเวิร์สเอนเดรสติฟโวเนี่ยพรีเฟอร์ฟีเซเลียนเซคชันนี้ตรงกันทั้งสามสถาบันนะคะแต่ในรายที่มีอเมริกาอัตเลอรี่ที่ผิดปกตินะคะเช่นแค่แบบรีฟิสเซนต์เพิ่มนิดหน่อยนะคะแล้วก็แต่ว่า C.T.G ยังเป็นแคตติกรีวันเนี่ย ก็สามารถ trial vaginal delivery ได้แต่ว่าต้อง on continuous fetal monitoring นะคะแล้วสุดท้ายในเด็กที่ severe fetal c o l l e c t i o n คือต่ำกว่า3% i นะคะหรือร่วมกับ PV แล้ว Bishop score ไม่ดีเลยนะคะต้องมานั่งเดบ p o s t น i n E2 หรือว่าต้องทำอะไรเะแยะมากมายหรือเม็บ c ซ t o t e c เพื่อความ Servic e เนี่ยก็ยังเป็นคำแนะนำกลางๆนะคะที่ว่าแนะนำว่าอาจจะ C ีสลีย์ delivery ได้นี่เป็นคำแนะนำของ ACOG อันเดียวนะคะอีกสาบันข้อสุดท้ายนี้ไม่ได้แนะนา ่ะต่อไปอันนี้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้รับคําถามเนาะว่าแล้วท้องต่อมาลูกจะเป็นยังไงบ้างหมออ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ตอบอยากนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะแนะน,นําคนไข้ได้นะคะเราก็ต้องพยายามมองหาลิสต์แฟกเตอร์ที่จะมีโอกาสรีเคิร์เลแล้วเรารีเวนั์ให้คนไข้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สูบบุหรี่ไหมนะคะสูบบุหรี่ก็ควรจะหยุดนะคะหรือว่ามีประวัติเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะ รวมถึงในรายที่อยู่ในดงของมาลาเรียเนาะก็ควรจะได้รับการป้องกันหรือว่าจํากัดเรื่องของเรื่องของยุงเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะมาลาเรียก็คือรีเวนได้นะคะส่วนโลกของการให้แอสเพินเนี่ยมีประโยชน์ไหมในรายที่จะป้องกันฟีโตโกลซิชันนะคะมีประโยชน์กรณีเดียวนะคะที่พบว่าฟีโตโกลซิชันในทองนี้เนี่ยรีเลตกับฟีแคมเชียนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าในคนไข้ที่จะมีฟีโตโกลซิชัน โดยเพราะถ้าร่วมกับมีพีแคมเชียด้วยเนี่ยเพราะว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของ p าร c เซนเ l ลคอรที่ผิดปกติแต่ว่าในท้องหน้าเนี่ยเขามีโอกาสที่จะ r e คาเรนต์ได้เหมือนเดิมหรือเป็นเรื่องของ cardiovascular ของแม่ที่ผิดปกติเพราะนั้นโลของการให้ a a ที่จะช่วยป้อง t ันฟิโตโกเลสิ t ชันในท้องต่อมาเนี่ยก็ยจะมีกรณีเดียวที่เป็นฟิโตโกเลสิ t ชันท้องนี้และสัมพันธ์กับ p i h นะคะแล้วก็พอคนไข้เริ่มท้องแนะนำยังไงบ้างในท้องต่อไปเนาะ สิ่งที่เราจะแนะนําก็คือกลับไปเหมือนเดิมนะคะเราก็จะทบทวนว่าคนไข้มีโรคอะไรมาใหม่ไหมนะคะประวัติเป็นยังไงในท้องที่แล้วนะคะมีริฟเตอร์อะไรยังไงบ้างนะคะและแนะนําให้คนไข้รีบมาฝากท้องเนาะมาฝากท้องให้เร็วแล้วก็เพื่อจะทำอันตรสาวให้เร็วเพื่อดอกคูเมต์อายุคันให้แม่นยําเพราะความสําคัญของฟิโตโกเลส c t ชันที่เจอค่อนข้างบ่อยหรือว่าเวลาส่งต่อมาที่เรานะคะก็คือว่า อายุคันไม่แมน่นไม่แม่นแปลว่าอะไรไม่ตั้งแต่ LMP ไม่รู้ใช่ไหมนะคะ PMP ไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับการด็อกคูเมนต์อายุคันตั้งแต่แรกๆโดยเฉพาะในคันที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วมีประวัติเสี่ยงที่เด็กจะมีตัวเล็กได้นะคะจึงฝากเน้นย้ำนิดนึงว่า,าการด็อกคูเมนต์อายุคันตั้งแต่ช่วงแรกช่วงไตามาสแรกเนี่ยจึงมีความสําคัญเพื่อที่จะกําหนดอายุคันที่เป๊ะๆนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะประเมินว่าตกลงเด็กตัวเล็กจริงหรือ อันต์ u ซาหรือว่าอายุคันเขาผิดกันแน่นะคะแล้วก็แนะนําว่าในท้องต่อมาเนี่ยต้องมีการซีเรียลอันต์เซาเพื่อประเมินดูน้ําหนักเด็กนะคะซึ่งถ้าคนไข้ท้องมาปุ๊บท้องมาใหม่แล้วเนี่ยพบว่าท้องที่แล้วตัวเล็กแต่ท้องนี้เราตามดูแล้วว่าเด็กน้ําหนักปกติดูแล้วไม่มีอนอมาลีนะคะพบว่าสามารถดูแลเป็นคันปกติได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบ Ờ, ดูแลเหมือนฟีโตโกโลชันในท้องก่อนนาะเพียงแต่ต้องด็อกเมนอานะยุคันให้สำคัญแล้วก็ตามดูโกรธจนมั่นใจว่าโอเคเด็กไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแล้วก็เลี้ยชัวร์แม่ได้นะคะโอเคมีคำถามอะไรไหมคะถึงตรงนี้ไมใน่ใจผู้เข้าร่วมประชุมมีท่านใดมีคำถามไหมครับครับอาจารย์มีมาในแชทหนึ่ง ถ้าได้แอกถ้าได้แอกอยแล้วควรจะรีบให้เด็กซ้าไว้ก่อนไหมครับหึงถ้าจะให้นี่มันมีข้อแนะนำไหมครับว่าควรจะให้ตั้งแต่อายุคันกี่สัปดาห์อะไรเงี้ยครับอ๋อก็คือตามคําแนะนําเมื่อกี้ที่แจ้งไปเลยค่ะคือวันที่ได้แอกอยเนี่ยต้องประเมินหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าตกอยู่ในกลุ่มไหน และประเมินว่าเราจะให้เขาคลอดหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าการให้เด็กซาหรือว่าสเตียรอยเพื่อโปรโมทลังแมชชูริตี้เนี่ยเอาคำที่ดีที่สุดก็คือภายใน7วันเนาะแปลว่าแล้วก็ให้ได้อย่างมากที่สุดก็คือมี r สคิวคอร์สอีกแค่คอร์สเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่มาปุ๊บ I UGR 26ว่ะให้เด็กซาก่อนเลยส่งต่อไม่ใช่นะคะคือขอให้ได้ประเมินนิดนึงว่า เราจะให้เขาคลอดที่อายุครรภ์ประมาณเท่าไหร่เพราะการให้เด็กซ่าเนี่ยมันไม่ใช่ให้ได้เรื่อยๆก็เลยควรจะประเมิอนอายุครรภ์แล้วก็เท่ากัควรจะประเมินสาเหตุแล้วก็กําหนดก่อนว่าคาดว่าจะให้คลอดเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าจะคลอดภายใน7วัน,นแน่ๆเนี่ยการให้เียรอยเลยจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอายุครรภ์ที่ต่ำกว่า3ามสี่สัปดาห์ครับไม่แน่ใจมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ่มีก็คือโดยสรุปนะคะก็คือในเด็กที่เราสงสัยฟีโตโกลเลสติกชันนะคะปัจจุบันเนี่ยการแนะนำเนี่ยก็ยังให้ใช้เป็น population base percentile growth chart หรือ h e d r o c k เป็นหลักนะคะยังไม่ได้แนะนำให้ใช้ customer growth chart นะคะแล้วก็การ screening ใน low risk ที่จะเกิด fetal growth d e f i c i c เนี่ยแนะนำให้ใช้การซักประวัติและตรวจร่างกายโดยการใช้ fundal h i g h measurement เป็นหลัก นะคะแต่ในรายที่เราประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด h e t a l g o r e s i c t i o n ค่อนข้างสูงนะคะแนะนำให้ใช้เป็น antenatal screening นะคะซึ่ง management จะขึ้นอยู่กับว่าเราแดกว่าเป็น constitutionally small หรือว่าเป็นโครโมโซมผิดปกติหรือเป็น h e t a l g o r e s i c t i o n ที่เป็นรค ok ผิดปกติหรือจาก deprivation นะคะและการดูแลรักษาส่วนใหญ่จะต้องใช้เป็นมต m a t l i n i r y management แล้วก็อยู่ใน tertiary center ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ